ีผลต้องผลเป็นอะไรท้องตึงหัวท้องตึงแม่น้องสาวนั้นหน้าตานั้นดีมากนะมาดูตัวหลังสุดเฮ้ยหน้าแดงแต่เห็นแล้วผมเห็นแล้วที่บ้านนะครับทั้งหลังเขามาตอนนี้ขาวซีดครับหน้าเนี่ยขาวแล้วก็ซีดด้วยแล้วก็ผิวขาวเยอะเมื่อเขาจะได้มาเนี่ยหน้าเนียนผิวเนียนแล้วก็ไม่ซีดใช่ผมเห็นแล้วสีหน้าครับก็ดีดูท้องมันจะนิ่มอ๋อมันจะนิ่มเส้นมันตึงเนี่ยน้องพวกตึงไงยังไม่จะหย่อนความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้พวกต้องใช้พลังงานศักดิ์นี่คือพลังงานศักดิ์ให้ดูคนไม่รู้หรอกว่าพลังงานศักดิ์มันคืออะไรผมรู้ผมใช้เป็นเพราะตอนนี้มันเข้าถึงพลังงานจริงๆที่มาใช้งานตรงนี้ได้สังเกตจริงไม่จริงโทษปล่อยตามสบายครับนี่คือพลังงานสัตว์ด้วยห้ามเบรกชู้นะห้ามเด็ดขาดเลยไปแล้วทีหนึ่งครับไม่มีเหลือห้ามเบรกชู้นะมันจะว่ามันต่อเนื่องนี่เห็นไหมปืดขามาหลวมเยอะหลวมยังหลวมคือโล่งเป็นมานานแล้วมันบ้านจริงไม่เคยจับหลวมคือโล่งโล่งคือสบายนั่นเองโล่งคือโล่งโล่งคือสบายเบอร์นี้ไม่ถนัดไม่คุ้นเคยผมจะไม่รับเวลาผมทำงานผมจะไม่รับเบอร์รอดูถ้ามันก็คงยุบลงไปเลยไม่มีเหลือเจอพนักงานนี่ไม่เหลือสภาเดียวคนทั้งโลกคนจะรับไม่ได้คือลูกชายผมคนเดียวจริงๆคนในครอบครัวผมจะรับไม่ได้สักคนเดียวลูกสาวก็รับไม่ได้ไม่รับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่มันดีเลิศนะลูกชายก็ไม่ได้ลูกสาวแม่ยายก็ยิ่งไม่ได้น่ะนี่คือคำว่าใกล้เกิดกิจการพลังตรงนี้ตอนนั้นใครจะไปไหนมาไหนจะรับได้หมดครับมันก็พิสูจน์ได้นะคืออะไรผมพยายามถอยหลังไปหาลูกน่ะเจ้าชายจะถามคนในครอบครัวรับไม่ได้เลยญาติโกคนที่กาพงศ์ใส่รับได้สักคนเดียวนะหนีออกไปก็ยังด่ากลับด่าตามไปเลยในครอบครัวไงหนีลูกหนีเมียยิ่งทางอีเดียก็ถือจะด่ากัน
อินเดียหรือผู้ชายแต่งงานเนี่ยทิ้งผู้หญิงเขาด่ากันโอ้โหแล้วร้อยจะโกรธเพราะว่าคนนี้เขาแต่งผู้ชายโอเคไหมผู้ชายแต่งนั่นหนีไม่รับผิดชอบเลยโอ้โหด่ากันหลายโชว์โคตรเลยนั่นก็ถือคือว่าทำตอนนั้นก็ดีมากไงครับเป็นความรับผิดชอบที่สูงมากแต่เจ้าชายสารนี้ลูกนี่เมียเชียวไม่ถูกด่าขนาดนั้นโอ้โหไม่รู้กี่ต่อเข้าใจยังและเป็นตัวอย่างสังคมที่ไม่ดีด้วยที่ไหนได้6ปีผ่านไปคนละเรื่องเลยใช่มั้ยกลับมาพบกันพอได้มั้ยครับเวลาผมเล่าแล้วเนี่ยแต่มองเห็นภาพนะสำหรับคนที่ติดตามเรื่องพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้าจะมองเห็นภาพทันทีเหมือนกันโบราณเขาบอกใกล้คือกินด่างผมก็เหมือนกันคนละครอบครัวแล้วไม่ได้สักคนพักยิ่งลูกชายยิ่งไม่ได้หนักเพศเดียวกันนี้ยิ่งไม่ได้หนักลูกสาวยังพอนิดหน่อยใช่ไหมรับไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ก็รับไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจไหมยังไม่สายอย่าไปบังคับเขาคนนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเรื่องของความต้องการหรือเรื่องทุ่มถูกธรรมชาติสั่งสอนความเจ็บปวดพอถึงจุดก็จะรู้ทันทีโอ้ยเฮ้ยนี่พ่อกูประมาณพอเวลามันถึงจุดที่มันปลดล็อกจะรู้เขาเองก็ผมรักษาคนมานับไม่ถูกทำไมลูกมันไม่ได้เห็นเช่นเฟซใช่ไหมไม่ดูหรอกพ่อทำอะไรไม่รู้ไม่ดูใช่ไหมจะเข้ามาถ่ายทำให้ตัวนี้ก็ไม่เอามันจะได้เห็นใกล้ๆไงก็ไม่เอามันคนมันไม่รับคือมันไม่รับฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ถ่ายทอดกันได้โดยเป็นมันไม่ใช่เป็นมรดกที่จะให้ใครแต่ใครได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่มรดกมันได้ใช่ครับนะอสังหาริมทรัพย์มันได้หมดอันนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นนามมาทำล้วนๆนะก็มีแค่นั้นถ้าเราเข้าใจกันทางลึกก็จะพูดกันในรูปแบบของนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดขนาดที่ว่าเขารับไม่ได้มันเป็นเขายังโลดแล่นอยู่ในโลกของการสร้างสร้างตัวอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่ในวัยเขาต้องแรงนะนิดเดียวจะมีผลเยอะแรงบางทีไม่ได้ผลซ้ำไปแต่มีจังหวะนี่จังหวะปล่อยพลังงานอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเบาไปจะโคตรแข็งเลยนะเมื่อกี้จะบอกอยู่ว่านิ้วนี้มันมีปัญหางอไม่ได้จับเวลาดัดแล้วไม่ดังก๊อกจะบอกอยู่นี่ดีขึ้นแล้วเกือบหายดีขึ้นเยอะกำลังจะบอกลุงทำก่อนดีนะครอบครัวคุณรับได้ทั้งครอบครัวนะดูทั้งลูกทั้งหลานทั้งใครนะรับได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆไม่มีใครที่รับไม่ได้เลยที่มันเป็นเรามาถามหาต้นเรื่องคันตลอดเวลาโอ้โหยกเว้นนอน
ะเว้นหลับจะไม่มีสติแล้วมันหายไปได้ไงกี่ปีไปแล้วเนี่ยอาตมาน้องครับไม่รู้มันเป็นไปแล้วใครทำไมอ่ะมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่จริงๆมันใหญ่มากอย่าเที่ยวอย่าลืมว่าเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะทุกคนอยู่ในภาวะภายในรักษาไปมันมีเคสหนึ่งประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กคนหนึ่งพวกเขาเรียกสะเก็ดเงินเห็นแม่เล่าให้ฟังมันมีเป็นคลิปอยู่แล้วทั้งตัวเลยอันนี้คือรักษาภายนอกนั่นคือตัวรักษาผมว่าคงเป็นจากข้างในออกมามากกว่าไม่รู้นะฮะผมจะรู้ว่าต้องรักษาภายในแล้วเด็กคนนี้ก็มีใจนี่ด้วยเครียดด้วยเจอมาเยอะแล้วทุกรูปแบบผมบอกว่าไม่เกิน15ครั้งครั้งละห่างกันประมาณ15วันเสียว่ามันเข้ามาปุ๊บจะดูถ้ามันดีขึ้นผมจะเลขเป็นอาทิตย์ละครั้งเพราะน้าก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วน้าเขาก็เหมือนกันสเก็ตเงินเหมือนกันผมทราบแต่ว่าตระกูลเขามันมาเป็นตระกูลแล้วนะกลับมาพันเลยกลับมาพันมันจะรู้ทันทีเลยโอเคสองมือเปล่านี่แหละเห็นจะนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงต้องคอยพิจารณาอย่าเชื่อง่ายๆไหมครับไอ้ความที่ร่นต้นโดยที่ไม่เชื่อเนี่ยมันดีมากแต่ค่อยๆสังเกตนะแล้วก็พิจารณาจะเมื่อมันได้มันได้ถาวรแล้วพวกเชื่อปุ๊บเนี่ยอย่างเดียวแป๊บเดียวกลับขึ้นมาอีกพวกเชื่อไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงอันนี้จริงคือไม่ยอมขบไม่ยอมคิดไม่ยอมพี่นะไม่เคยตั้งข้อสังเกตคุณจะเชื่ออย่างเดียวต้องตามเข้าไปขอให้ติดเชื่ออย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่มีผลแน่นที่จะทำเพราะเรื่องของไฟฟ้าทั้งตัวถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันถึงอ่ะเพราะเขารู้ระบบคนรู้ระบบเขารู้เรื่องของโครงข่ายในเชิงแบบองคาพยพไม่ใช่แค่เขาไปต้องไปรู้เรื่องจักรวาลทั้งหมดรู้ได้ไงเอาวิชาเนี่ยมาสื่อสารจักรวาลเจตภาษาจิตท่านศึกษาจักรวาลในสมบูรณ์ระบบที่สุดภาษาภาษาหรือไม่มีทางที่จะเจาะจักรวาลได้เป็นสารลับได้สารลับวิสัยก็พูดไปงั้นแหละนะดีแล้วที่เขาพูดไว้วิทยาศาสตร์จะได้เชื่อมโยงเพราะว่าโลกนี้มันมนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์กันมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วดีแล้ววิทยาศาสตร์พูดไปนะแล้วคนที่มันไปเลยกว่าวิทยาศาสตร์นั่งหัวหงอกนั่งพูดอยู่เนี่ยมันจะได้ง่ายในการพูดให้กับผู้คนฟังยุคนี้ดูจะเข้าใจดูจะเข้าใจได้หลายอย่างเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎเข้าใจกฎพระไตรลักษณ์ที่ชัดเจนใจหลักปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงที่ชัดเจนปฏิจจสมุปบาทผมสามารถอธิบายเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บิ๊กแบงเลยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อธิบายเชื่อมโยงในรูปแบบของกฎพระไตรลักษณ์ได้อย่างสง่างามด้วยจะบอกให้รู้ด้วยนะถึงกันหมดได้เรื่องกันหมดโยงไปได้หมดเพราะนั้นผู้เจ้าตรัสรู้ได้เบลอชอบไม่เสียของแน่นอนเพราะว่าลุงหมอกำลังทำหน้าที่นี้ให้กับคำสอนที่ถูกบัญญัติเอาไว้เห็นไหมครับคำสอนนั้นๆที่ถูกบัญญัติเอาไว้มีไม่กี่หัวข้อ1กฎพระไตรลักษณ์2อิทัปปัจจยตา3ปฏิจจสมุปบาท4
เรื่องฌานสมาบัตินะ5เรื่องอภิญญา6สติปัฏฐาน4แค่6เรื่องไปโทษ7คือขันธ์5จบพระไตรปิฎกทุกเล่มพูดกันแค่6 7เรื่องนี้ก็จบแล้วจะบอกให้รู้อีกอันนึงลากยาวได้ไปทั้ง30พระภูมิเมื่อกี้เนี่ยดูสิมนุษย์คนหนึ่งพูดจุดเดียวนี่ออกมาเนี่ยอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ได้ทุกมิติเลยทางจักรวาลวิทยาที่ศึกษากันทางหลุมดำหลุมแดงได้หมดทุกมิติไม่ว่าจะพูดเรื่องนิวตริโนเรื่องของดาวนิวตรอนเรื่องของซูเปอร์โนวาเรื่องของโฟตอนนะเรื่องของทฤษฎีสตริงเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์โอ้โหไม่หมดดูซะเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าหมดรวมที่อยู่คนเดียวเนี่ยจะมาด้วยเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้เรื่องหนึ่งที่มันที่เรียนกันมาเหมือนกันพวกพลังงานสัตว์พลังงานจนมาถึงวันนี้เขาเซตซีโร่ได้อยู่ครับเมื่อกี้พูดข้อพลังงานสัตว์เบาวูบเลยสองเจอพลังงานสัตว์เข้าไปมันต้องเข้าไปถึงนี่เราไม่ใช้งานได้ไม่ถึงก็มีปัญหาคนคนนึงพูดไม่ใช่ความเชื่อเลยก้าวข้ามความเชื่อเรื่องสูตรสดกูเลยความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกคนจะเชื่ออะไรมันติดล็อกมันไม่ตายไปต่อไม่ได้มันเชื่องั้นต้องก้าวข้ามความเชื่อหรือตีความเชื่อให้แตกความเชื่อเป็นนามธรรมนะตีไงแตกวะก็เอาความจริงไปตีนี่ต้องมีความจริงในความเชื่อไงต้องตีเจอความจริงในความเชื่อพูดจังตีความจริงในความไม่เชื่อให้แตกมันก็เจอจริงอย่างเดียวจริงปรมัตถ์อย่างเดียวจริงโดยชาวโลกเขาพูดว่าพระเจ้าไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดเลยแต่ลุงบอกจริงโดยเพียวอินดี้ฟอร์เฮลแคร์จบขาดเข้าใกล้ตัวพูดแล้วก็กระดิ่งเท้าเลยสบายหาคนโต้แย้งไม่ได้หรอกจริงๆใครจะมาโต้แย้งเชิญครับ word to by by word เนี่ยผมพูดภาษาคุณพูดภาษาคุณผมก็จะเสริมภาษาคุณถ้าผมพูดภาษาผมมั่งเนี่ยเธอตันแน่นะเจอคำถามนึงออกไม่เคยถามคำถามตันแน่นอนภาษาตันแน่นอนไปไม่ได้แน่กลุ่มพวกเชื่อเข้ามาทั้งนั้นเนี่ยที่นั่งหน้าสนอนเป็นใดๆทุกวันไม่ได้กลุ่มไม่ได้เป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มพวกที่ค้นพบความจริงที่แท้จริงกี่ใครมาพูดก็พูดเรื่องเขายิ่งนะวันนี้นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ตายไปแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เองสตีเฟนฮอว์กินโอ้ยนักวิทยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยคุยกันเรื่องเขาเท่านั้นสุดท้ายก็เขาก็ครับนะฮะใช่ไหมครับนี่ไม่ได้คุณยกย่องนะครับว่าเป็นพระเจ้าพระเจ้าที่มงคลที่สุดยกย่องขนาดนั้นสตีเฟนฮอว์กิงเขาถึงคนที่มีรูปร่างนี้ก็จะพยายามที่จะจินตนาการรู้โดยจินตนาการอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเลยจิตโอเคก็พอรับได้นะเขาก็มีภาวะจิตที่จะเป็นจินตนาการได้ก็จะได้เพราะทั้งหมดมันก็มาจากจินตนาการก็ไม่ผิดก็คือจินตนาการก็คือมโนบวกจิตมันก็เป็นมโนวิจัยใจบวกจิต
ถ้าบอกว่าใจ 100% จิต 100% มโนตัวที่ว่านี้เรียกว่าบุคลิกฐานเอาอย่างละ50มันเป็นจุดเอาใจไป50เอาจิตมา50ภาวะมันจะกลายเป็นภาวะของบุคลิกฐานคืออธิษฐานพวกมันจะเห็นสิ่งที่เขาเห็นก็ไล่ไปก็มันเกินไปแล้วเกินอธิษฐานไปเรื่อยเกินบุคลิกฐานเรียบร้อยเกินภาวะของอรูปภพเรียบร้อยมันเข้าอยู่แค่อย่างมากก็ไปแค่ถึงอรูปภพเพราะว่าเขาพูดเรื่องนี้เขาพูดที่เราศาสนาพุทธมาแปะคนคนเดียวลุงงอพูดเรื่องบิ๊กแบงอธิบายผ่านปฏิจจสมุปบาทได้แน่นอนอธิบายสอดคล้องกันได้ด้วยแล้วอธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทสามเหตุพระภูมิก็อีกคำหนึ่งก็คืออนิจจังแล้วเหตุของเรื่องคือกฎพระไตรลักษณ์มาจากกฎพระไตรลักษณ์เพศของเรื่องในตรงนั้นครับแล้วท่านนี้เข้าไปถึง before big bang แปลว่าเกินกว่ากฎพระไตรลักษณ์ที่นั่งโคตรอยู่นี่แหละไม่ทราบรู้เกินกว่ากฎพระไตรลักษณ์ที่พูดถึงกันแน่นอนใช่ว่าแน่นอนนะที่พูดนี้อย่าเชื่อเอาตัวเองมาคำทั้งตัวตลอดเวลาหายไปได้ไงวะนั่นคือคำมันน่าจะรู้ได้เรื่องสุขภาพเรื่องใกล้ตัวนี่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มครับมันมาถึงยุคมีเรื่องเดิมไหมครับอะไรนะครับมีเรื่องเดิมไหมไม่มีนะเดี๋ยวก็พอแล้วที่พูดมาทั้งหมดมีคนแอบมองแอบฟังอยู่ไม่น้อยกว่า 20,000 คนครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่รู้ฟังที่ไหนกันบ้างครับแต่รู้ว่าไม่น้อยกว่า 20,000 นะครับไม่น้อยกว่า 20,000 คนแน่นอนที่เป็นสมาชิกอยู่นะถ้าหากว่าไม่จริงที่เราพูดมันก็โกหกเขานั่นแหละถ้าเราโกหกเขาเขาจะมาเป็นสมาชิกไปทำไมล่ะวิธีคิดเพื่อสรุปแล้วเขาเหล่านั้นเราก็ไม่รู้คือใครบ้างเขาต้องแก้นลุงหงอกอยู่เป็นข้างหลังเขาดึงกดเข้ามาเป็นช็อปสกายเป็นสมาชิกใช่ไหมถ้าเขาไม่แก้ก็จะมาเป็นสมาชิกหาหอกไปทำไมใช้เวลาก็ต้องมีดีในการที่เขารับได้คนที่ยังไม่ได้ก็มีเยอะไม่เป็นไรหรอกเวลาผ่านไป5 ปี 10 ปีคอยดูมันจะเพิ่มขึ้นมันจะแตกตัวคนรุ่นก่อนจะมาเจอคนนี้เดี๋ยวเข้ามาเรื่องของพลังงานนั่นยุคพลังงานยุคนี้มันเลยเคมีชีวฟิสิกส์ไปแล้วโอเคยังพอรับได้เรื่องของวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์มันเลยเคมีเลยชีวะไปแล้วจ้าเห็นไหมมันมาถึงวิชาพลังงานก็คือวิชาฟิสิกส์เห็นไหมครับนี่ทางโลกนะแต่จิตมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่มันเกินกว่าที่ว่านั้นทั้งหมดจิตต้องบริสุทธิ์นะอยู่นะต้องบริสุทธิ์ที่ผมพูดผมเห็นภาพหมดเห็นพระพูดมาทั้งหมดหลับตาลากภาพเขียนขึ้นกระดานดำอย่างนี้ได้หลับตาเขียนด้วยนะไม่ต้องลืมตานั้นสมการประจำจักรวาลคือประจำ before big bang สมการประจำจักรวาลด้วยนะเอาประมาณสิดูสิไอ้งอมันจะขนาดจะบอกไปเลยสมการประจำจักรวาลจริงๆนะเป็นสมการประจำเอกภพไปเยอะพอ before big bang big bang เขาเริ่มพูดมาถึง big bang แล้วพูดก่อนที่มันจะเกิด big bang โอ้โหเขาพูด big crunch เข้าไปแล้วตอนนี้บิ๊กครันช์แปลว่าหนักเลยตอนจบนะ
ตอนจบแล้วใช่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 ถูกต้องจุดจบถูกต้องบิ๊กแคนคือจุดจบถูกต้องครับบิ๊กแคนคือจุดจบถูกต้องครับถูกต้องครับบิ๊กแบงคือจุดเกิดนะบิ๊กแคนคือจุดจบถูกต้องครับเกิดกับจบเวลาเดียวกันทีนี้สวยเลยนางข้อแอคชั่นกับแอคชั่นฟิวชั่นกับฟิวชั่นทางโลกมันเป็นอินเตอร์แอคชั่นกันแต่ทางธรรมมันเชื่อมกันแล้วใครจะมาเชื่อมลุงหมอกำลังเชื่อมอยู่จบไหมจบวันนี้ที่10ใช่ไหมเนี่ยครับมีอยู่ดูเขาบอกว่าวันที่10ถึงวันที่15ฝนตกใช่ไหมแล้วเย็นนี่ฝนจะกาด2ทุ่มคอยดูจะไม่มีฝนดูสิจะสวนอุตุวันนี้เท่าไหร่นะครับ10ถึง15เขาว่าก็ดูสิอยากจะตีพิมพ์ในวันเนี่ย มันจะได้สวนให้ถูกต้องแทนคู่ต่อสู้กันแน่จะรู้กันไม่งั้นมันตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์หมดไม่มีใครมาคัดงานก็เลยเรียนงานตามเขาไม่หมดใช่ไหมครับเสร็จแล้วบอกว่าแน่นะจะเล่นสักตั้งใช่ครับโอเคเข้าใจแค่นี้ผมเข้าใจผมกำลังจะทำอะไรครับผมคิดไปผมจะรู้เลยแค่นั้นจบข่าวนะเยี่ยมเพิ่มอีกครับเอาให้คะแนนตัวเองให้90แบบไหนคันไหนตึงใช่ไหมนะคันตึงอะไรกันก็มีอยู่แค่นี้สองอย่างเออจบครับโอเคครับขึ้นนะครับโอเค